ุณเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของท่านกฤษณะใช่ค่ะหรือจะเรียกว่าเมียน้อยก็ได้ค่ะเมียน้อยที่ผู้ชายทุกคนอยากมีชาลากราบล่ะอย่าทำอะไรชาลาเลยนะแต่ว่าเสียเงินไป5 ล้านเสียคนจะได้อะไรกับตัวบ้างมึงไม่ให้ลูกสาวมึงกูก็จะเอาให้ได้ถ้าฉันยอมไปพ่อแม่ฉันไม่ต้องเดือดร้อนแล้วใช่ไหมถ้าผ่านคืนนี้ไปหนูจะไม่มีวันลืมเสียคุณอยากจะเป็นเมียน้อยไปตลอดชีวิตงั้นเหรอไม่ขอเชิญหมายเลข24คุณชลาขอเสียงตบมือหน่อยค่ะถ้าเธออยากมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ฉันรู้จักคนที่จะช่วยเธอได้บ้านหลังนี้จะซื้อชลานะถ้าว่าฉันเป็นอะไรไปชลาจะได้อยู่ที่นี่ทานกันดีกว่าจ้ะของพี่ตุลค่ะชลาเก็บไว้สิถ้าเมื่อกี้จะมีผัวใหม่มึงต้องรอให้กูเบื่อก่อนถ้าหน้ามึงแหลกฟาดได้ไงมันจะเอามึงทำเลยฉันจะได้ไม่ต้องทนอยู่ในชีวิตที่มันมันซ้อมแบบนี้มาไหนดีกว่าหัวคุณต้องสู้อยู่เพื่อจะรอให้ถึงวันนั้นนะนอกจากเรื่องบ้านยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะฝากเรียนท่านนะคะว่าชลาจะย้ายเข้ามาอยู่หลังจากที่ชลาเคลียร์ธุระสุดท้ายเสร็จ